็ดมิ้นท์มาร์ชเปิดตัวหนังไชน่าทาวน์ชะชาภารกิจป่วนพลิกชะตาย้อนเวลาล้างสวยพัชุดาพันพิพัฒน์หรือเมเปิลผู้บริหารสาวคนเก่งแห่งบริษัทเวลาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมด้วยธัญธรเกตเลขาโปรดิวเซอร์หนังและจตุรงค์ผลบุญผู้กำกับตลกสุดปังพร้อมกองทัพนักแสดงแถวหน้าอเล็กธีรเดชมิ้นท์รันอรวีมาร์ชจุฑาวุธตลกพันเทพอาทิจิ้มชวนชื่นธงธงพัชธาเทพนุ้ยเฉินยิ้มและดาราสาวแอลกมลวรรณจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์คอมเมดี้แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องไชน่าทาวน์ชะชาที่มาที่ไปต้องบอกว่าจริงตัวบ้านเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวของเมเปิ้ลเองเนี่ยเป็นคนจีนด้วยค่ะก็เลยอยากทำเรื่องแรกเนี่ยให้มีสไตล์ความเป็นจีนอยู่ในนั้นก็เลยทำเรื่องนี้ค่ะไชน่าทาวน์ชะชาถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้คือมันเป็นใครไม่ได้อะพี่คือมันจริงๆก็ทำการรีเสิร์ชมาหลายคนนะคะแต่พอดูแล้วผลงานที่ผ่านมาของผู้กำกับหลายๆคนไม่ว่าจะใครก็ตามที่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็คือต้องเป็นพี่ลงคนเดียวเท่านั้นก็เลยเลือกพี่ลงค่ะก็ให้พี่เจี๊ยบด้วยค่ะให้พี่เจี๊ยบนี่แหละช่วยคุยด้วยอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะก็ช่วยไปคุยอะไรเงี้ยติดต่อว่าขอให้มากำกับเรื่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ให้ดูบทนักแสดงอะไรหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คืออเล็กแล้วก็น้องมิ้นแล้วก็มาร์ทอีก3คนเนี่ยจึงอยากทำถ้าเป็น3คนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าหนังออกมาต้องดีแน่เพราะว่าหนังเนี่ยมันอยู่ที่นักแสดงเป็นอันดับหนึ่งนะหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นหนังที่เท่สวยหล่อเพิ่มมาจากที่เราตลกกันไปแล้วอะไรเงี้ยผมเห็นว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดแล้วก็น่าสนใจที่เราก็ภูมิใจที่มีส่วนเอาความตลกไปร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยจริงมันก็ยากเหมือนกันครับผมแต่ว่าด้วยความที่คือกองเนี่ยเขาทุ่มทุนมากไม่ใช่แค่ทุ่มเทแต่ทุ่มทุนด้วยสร้างเมืองเอ่ยคอสตูมต่างๆคือแบบบ้านที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวจะเห็นในเรื่องนะคือแบบเขาทำขึ้นมาหมดเลยอ่ะแล้วคือมันทำให้พวกเราไม่ต้องใช้จินตนาการอะไรมากครับผมด้วยความที่มันเป็นหนังที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยก่อนเนาะมันก็เลยเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ทุ่มทุนขนาดนี้เราจะต้องใช้จินตนาการถ้าเกิดถ่ายกับกรีนเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการแต่เขาแบบเล่นสร้างขึ้นมาทุกอย่างมันทำให้ง่ายต่อการแสดงด้วยง่ายต่อการถ่ายทำด้วยครับผมคือวันที่อย่ารบกวนรอบกาล่าทุกคนที่อยู่ในนี้นะฮะ16มกราคมนี้เราเจอกันอีกทีนึงแล้วก็ช่วยเป็นสื่อให้พวกเราหน่อยว่ามีหนังเรื่องไชน่าทาวน์ชะชามาชะชามาฉายให้เราดูมาเล่นให้เราดูให้ไปดูกันจริงๆค่ะ18มกราคมในโรงภาพยนตร์ครับวันหลังไม่เอาพี่ลงมาสัมภาษณ์นะสปอยหนังเลยเทสไปหมดเลยทีวี